ครับผมหลังจากที่นะครับด้วงเข้าฝักนะครับก็ประมาณ15 วันนะครับจากหลังจากเข้าฝักนะครับเราก็จะมาสำรวจดูว่ามีตัวไหนที่ออกมาแล้วอ่ะนี่ไงครับผมนี่ที่ออกมาแล้วนะครับนี่ตัวด้วงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าด้วงสาคูนะครับนี่นะครับที่จะเป็นพ่อพันธุ์ของเราต่อไปนี่นะครับเห็นไหมครับตัวแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายฝักที่ยังไม่ออกนะครับนี่อันนี้นะครับยังไม่ออกนะครับเนี่ยกําลังจะออกมาแล้วนะครับเป็นตัวด้วงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้มันออกเองนะครับฝักนี้ก็ยังไม่เห็นออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะทยอยออกทีละตัว2 ตัวนะครับจนกว่าจะหมดนะครับตัวที่ออกมาแล้วเราอาจจะแยกไปกินอาหารรอนะครับนี่เป็นรอบคาบมันที่ออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ